แล้วก็ต้องทำมากนะครับก็กินทุกวันนะนะก็กินครับเสร็จข้าวม่อนจะตายเลยเนาะข้าวม่อนจะตายวันนั้นไปรักษาที่ตรงหัวใจอาจารย์ครับมันหายแบบโล่งเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อวานอยู่ดีมันแบบมันแวบขึ้นมาใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องซ้ำหรือเปล่าก็เพราะว่าคุณใช้คำว่ารักษาเปลี่ยนไม่ได้เจอแล้วรักษากับกับจับเปลี่ยนไม่ได้เจอ เปลี่ยนไม่ได้เจอแล้วคำว่ารักษากับกับจับใช้คำว่าสร้างสมดุลไม่เอานี่ไปกันใหญ่ยิ่งแตกประเด็นยิ่งแตกประเด็นครับภาษาที่มันอุปสิทธิ์เป็นชัดไม่ต้องคิดเดี๋ยวคำว่ารักษากับกำจัดไม่ต้องคิดเดี๋ยวแล้วอาจารย์ใช้คำว่ากำจัดก็เหนือสิครับกำจัดไม่เอาไว้ไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะว่ามันติดคำว่ารักษาเนี่ยมันถึงไม่พอครับเชื่อมั่นในตัวเองเหรอครับครับแล้วอย่างพรุ่งนี้อาจารย์ไปทำธุระเหรอครับหรือว่าแน่นอน3วันติดกันอ๋อไปต่างจังหวัดเหรอครับจะถามอยู่ตรงนี้อ๋อนึกว่าพอดีเห็นอาจารย์บ้างว่าขออนุญาตเลี้ยงข้าวขอบคุณอาจารย์นิดนึงเงี้ยให้ไปแชร์ไปยังเลยเรื่องกินนี่โอ้จิ๊บจ้อยมากอ๋อครับถือว่าจิ๊บจ้อยมากในชีวิตครับไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่โตครับ ใช้ว่ากำจัดรักษากับกำจัดพยายามเช็คแค่ความหมายภาษาให้มันได้ก่อนแล้วก็ไปลงดีเทลมันจะง่ายง่ายเยอะนั่นมันพัวพันคำเดียวนี่ไปดีเทลมันก็ย้อนมาที่อักษรอันอย่างหัวใจก็คือกำจัดพลังงานไม่ดีออกไปหรือว่าทำให้ไฟฟ้ามันสมดุลหรือยังไงฮะมันได้ไฟฟ้าร่างกายมันลบกับบวกมันต่างกันคิดดีมากก็ไม่ได้ใช่คิดดีมากระทุกมันไม่ใช่มันโอเวอร์บวกอ่ะมันต้องเหนือดีเหนือชั่วนะคิดชั่วมากมันก็โอเวอร์ลบใช่ไหมดีบ้างชั่วบ้างบาลานซ์นั้นมันก็เช่นซีโร่สมองครับตัวเนี้ยมันไม่มีเครื่องจังโตแล้วครับมันต้องเป็นฟิลลิ่งโดยเฉพาะทั้งตัวเราจะรู้เองพอดีเห็นที่คุยกับทางน้องหนุ่มนะครับคือหมายว่าผมพอที่จะแนะนำหรือว่าอะไรที่แบบทำให้โครงการของอาจารย์แบบว่าไปได้อย่างที่ถูกต้องที่อาจารย์ต้องการได้มากน้อยขนาดไหนอย่างคืออาจารย์ต้องการวิจัยหรือต้องการที่จะลักษณะพับบิกหรือยังไงครับของผมวิจัยของผมได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์อยากพับบิกใช่ไหมครับถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่หยิบเอางานที่ผมวิจัยได้แล้วไปบอกกับพับบิกที่พับบิกมันก็มีหลายแบบอาจารย์พับบิกแบบทางสื่อหรือพับบิกแบบทางการแพทย์หรือพับบิกแบบทางวิทยาศาสตร์อาจารย์สนใจพี่พับบิกแบบไหนฮะผมสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์อาจารย์อยากให้มันเข้าไปทางแนวนั้นมากกว่าไม่ใช่ต้องการให้แบบคนรู้จักอาจารย์เยอะเข้ามาอาจารย์ไม่เอาทีนี้ผมมีหมอคนนึงที่เป็นเพื่อนรู้จักกันเขาเป็นหมอมะเร็งแบบแล้วเขาก็สนใจเรื่องเครื่องคำถือศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็จะรักษามะเร็งคนเคสไหนที่แบบว่าหมดสิทธิ์รักษาเนี่ยเขาก็จะเหมือนใช้วิธีการเขารู้จักอาจารย์คนหนึ่งรู้จักใครดีมาเชื่ออาจารย์ไพศาลแสนชัยที่เขาอยู่ลำพูนเขาก็จะเหมือนบอกได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณมีคนนี้คนนี้ให้คุณไปขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เก็บข้อมูลมาเป็นแบบเป็นร้อยๆคนนะแล้วก็หายเกิน 70-80% อันนี้คือในเวของเรื่องของกรรมแต่อันเนี้ยถ้าสมมุติอาจารย์เหมือนจะมาเชื่อมกันได้ผมว่าก็คือเขาถ้าแบบในเวของเรื่องพลังงานตรงเนี้ยแล้วเขาเป็นหมอแล้วเขามีงานคือเขาเก็บเป็นรีเสิร์ชไปเยอะมากว่าแบบเหมือนอาจารย์เก็บเป็นสถิติเยอะไปหมดเลยแต่ของเขาในเวของกฎแห่งกรรมเพราะเขาอยากให้คนเชื่อแบบแนวพุทธไงว่าเออรักษาแต่ของอาจารย์นี่มันเป็นอีกมิตินึงคือมันลักษณะคือแนวพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเผื่อผมอาจจะลิงแล้วอาจารย์ลองดูว่ามันจะไปด้วยกันได้ยังไงมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่าอาจารย์พอจะสนใจไหมหรือจริงๆเท่าที่ผมนึกออกนะถ้าทางการแพทย์อย่างเงี้ยฮะผมต้องการที่จะมอบสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับนายแพทย์นะแพทย์และนางสาวแพทย์ด้วย
ให้กี่คนครับหมายความว่านายแพทย์นางแพทย์นางสารแพทย์มันก็คุยเยอะเนาะแต่เขาก็ต้องมีศรัทธาป่ะไม่แต่ถ้าเป็นเหมือนศาสนาต้องศรัทธาอาจารย์ถูกไหมไม่ใช่อาจารย์ให้แล้วเขาไม่ศรัทธาเขาใช้พลังงานได้หรอต้องมาแปลความใหม่แล้วคำว่าศรัทธากับเข้าใจเนี่ยเรื่องอันนี้ดีกว่าคำว่าศรัทธากับสงสัยผมว่าน่าจะมาตั้งความข้อสงสัยซะมากกว่าดีกว่าคำว่าศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วคำว่าสงสัยมันน่าจะเป็นคำถามใหม่ให้กับสังคมสงสัยจังเลยไอ้ลุงหงอกทำไมใช้แค่สองฝ่ามือกับหนึ่งคำพูดหนึ่งปากทำไมจึงช่วยคนได้ขนาดนี้เมื่อสงสัยแล้วก็ต้องใฝ่รู้แล้วก็มีวิธีการที่นำเสนอให้เกิดคำว่ารู้ทุกคนไม่ได้ปิดบังก็คืออาจารย์อยากจะทำเหมือนไกด์ให้ไกด์สอนจูเนียร์หลายคนถูกไหมก็ถูกต้องที่เอาไปช่วยคนอีกทีนึงก็เขาสงสัยคือโอเคเขาผ่านกระบวนการมาแล้วเขารู้ว่ามีจริงเขาเชื่อถือแล้วเขาก็มั่นใจแต่ผมว่าที่อาจารย์อยากทำคือสร้างไกด์สอนจูเนียร์ขึ้นมาหลายคนถูกไหมก็แน่นอนฮะจะเป็นจูเนียร์แล้วก็คือเอาไปช่วยคนแน่นอนแล้วคนที่เอาไปช่วยเนี่ยเขาหาประโยชน์ไม่ได้ช่วยอย่างเดียวฟรีก็บางคนจะมีค่าตอบแทนพอสมควรมันถ้ามีค่าตอบแทนมันจะเขาจะทำได้หรอครับหมายถึงว่ามันจะกลายเป็นธุรกิจแล้วมันจะกลายเป็นแบบตรงนี้ฮะผิดวัตถุประสงค์ของอาจารย์อ่ะถูกปะก็ต้องมาวัดไปเรื่องของทางด้านภาพทางด้านใจกันนะจะทำได้เหมือนผมไหมล่ะถ้าทำได้เหมือนผมก็พยายามเอาแนวทางของผมไปใช้ต่อไปอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าขอโทษนะครับถ้าสมมติอาจารย์แบบผ่านไป20-30 ปีอาจารย์ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะเขาจะยังคงทำไปต่อได้ไหมแน่นอนครับองค์ความรู้มันถาโถมนะว่าก็จะมีศาสดามาทำไมไม่แต่คือผมเข้าใจนะคืออาจารย์อยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็เหมือนกับต่อโทรศัพท์กับอาจารย์นะถูกไหมเข้าใจถูกไหมไม่เขาไม่ได้เอกเทศของเขาคือเขาต้องตอบเพราะอาจารย์เหมือนกับเป็นมาได้อาจารย์มันเป็นเน็ตเวิร์กอ่ะอาจารย์เหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่ะถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมได้เซิร์ฟเวอร์ได้นั่นแหละก็คือเข้าใจแล้วโอเคเป็นเซิร์ฟเวอร์โอเคใช่อาจารย์ก็จะแบบทำเป็นเซนเซอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาก็มาเชื่อมเป็นเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กของมอเกษตรมอมหิดลอะไรอย่างงี้ถูกไหมโอ้เข้าใจแล้วอ๋อถ้าพอยนี้เข้าใจปุ๊บเอาไปแตกนี่เข้าใจแล้วครับแตกเป็นวิธีการเกณฑ์แล้วครับเกณฑ์แล้วครับอ๋อใช่รู้ว่าคือผมเข้าใจผมได้รู้ว่าน่าจะไปทำตรงไหนเพื่อให้อาจารย์ตรงนี้บรรลุได้บรรลุเป้าหมายไงอย่ามาใช้เพื่อผมไม่ใช่บรรลุเป้าหมายตรงนี้ว่าครับผมไม่ปรารถนาตรงนั้นเพราะอะไรฮะผมอยากจะให้ผู้คนอื่นเขาได้บรรลุเป้าหมายซะมากของผมไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรแต่ผมรู้ผมมีหน้าที่คืออาจารย์อยากจะให้อย่างเดียวส่วนเขาจะไปบรรลุแค่ไหนทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเราเหมือนเราให้น้ำกินคุณจะเอาน้ำกินแล้วคุณจะไปวิ่งคุณจะไปเดินเรื่องของคุณแต่ขอให้มันเป็นการช่วยเหลือคนถูกไหมอ๋อโอ้เป้าหมายนี่แบบจิตแบบมหาพรหมเลยนะแบบโอ้ใหญ่มากเลยจิตใหญ่มากเลยหายากมากเลยครับอยากจะให้ผู้คนทำให้เหมือนผมหรือใกล้เคียงผมได้แล้วเขาต้องไม่จำเป็นไหมว่าเขาต้องลิงก์กับศาสนาหรือไม่เอาเลยโยนทิ้งให้หมดก็ยิ่งดีศาสนาศาสนาบอกเลยสร้างความเชื่อมาตลอดไม่มีแล้วพุทธก็ไม่เอาเหรอครับพุทธมันก็เชื่อมาตลอดผมเชื่อมันยกเว้นเป็นคำพูดของพระเจ้าพูดเองนะอ๋อศาสนามันก็พูดยากอีกเพราะว่ามันก็ถูกบิดเบือนมาแต่ในสมัยก็ยอมรับได้ตรงนั้นทำให้มันแบบไม่เข้าถึงความจริงที่มันอยู่ในตัวเราอาจารย์ก็เลยอยากไปเอาศาสนามาเงี้ยมันจะวุ่นวายมันเรื่องมากมันสับสนแล้วมันก็โดนโจมตีคนไม่เข้าใจคนเอาความเชื่อเอาอะไรมาตัดสินอาจารย์อีกนะเรื่องมากเอาความสงสัยดีแบกความสงสัยมาอาจารย์ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเนอะคือไม่ต้องเชื่อแต่ว่าก็คือให้สัจธรรมให้ความจริงแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะรับได้แค่ไหนแต่ว่าผมไม่ติดตัวตนอะไรเลยสุดยอดมากครับเดี๋ยวจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ผมก็กังวลผมคิดว่าทำแบบนี้สถานีมันก็มีโอกาสที่เจอคนแบบไม่ดีเยอะนะแต่นี่คนที่เขาจะมาเอาขอพลังอาจารย์แล้วเขาไปทำไม่ดีอย่างเงี้ยอาจารย์ชัดดาวเขาได้ใช่ไหมผมคิดว่าในส่วนตัวผมนะมันก็ต้องมีศักยะที่เหนือกว่าจึงจะไปชัดดาวเขาได้
็อาจารย์เขาต่อเซิร์ฟเวอร์อาจารย์อาจารย์ชัดดาวเขาได้อยู่แล้วสิก็ที่นอนน่าอาจารย์ก็คงไม่กังวลเรื่องนี้เพราะอาจารย์ชัดดาวได้ใช่ไหมผมไม่โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับอย่าอะไรหัวใจกับเรื่องตาอาจารย์จะออนจะออฟก็อยู่ที่เราก็ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้วครับทีนี้ใครจะมาเช่าเซิร์ฟเวอร์ไปเจ้าในกิจการกันก็ว่าเลยอ๋อแล้วตัวนี้ก็เป็นไอคลาวด์แล้วเก็บไว้ไหนแล้วนี่ถ้าผมหาหมอคนหนึ่งที่แบบจิตใจดีๆให้เขามาเหมือนกับว่าทำเหมือนอาจารย์ได้อาจารย์โอเคใช่ไหมฮะเขาแน่ใจแล้วว่าเขาจะลดความเป็นอีก็ลงไปได้อีคืออะไรอีโก้ก็คนนี้เขาเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วได้ใช่ไหมเพราะอาจารย์อยากได้หมอมั้งถูกไหมเพราะหมอมันเกรงว่าเกรงว่าเขาจะไม่ลดความเป็นอีลดความอีไม่พอนั้นต้องควบคุมอีโมชั่นด้วยคือต้องเป็นคนที่จิตแบบพรหมวิหาร4ประมาณนั้นฮะลดอีโก้คอนโทรลอีโมชั่นใช่มั้ยมันมีอยู่ IQ EQ AQ MQ CQ ใช่ต้องมีทั้ง E EQ แล้ว MQ คอนโทรลได้มั้ยส่วนมากจะคอนโทรลไม่ได้มันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันก็ไม่สามารถที่จะคงที่ได้เหมือนอาจารย์ไม่ใช่มนุษย์เลยเนาะเป้าหมายอาจารย์แบบนั้นไม่รู้เลยเหมือนอาจารย์เป็นแบบโทษนะเหมือนกับเอเลี่ยนอ่ะเหมือนอาจารย์เป็นต่างดาวที่แบบคือไซไฟมากเลยนะไซไฟมากเลยอ่ะเหมือนก็แล้วแต่ว่าใครจะสรุปกันพวกนี้ว่าเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนแต่ละคนสรุปกันได้ก็ดีว่างั้นนะเพราะคนนั้นสรุปเองได้คนนั้นก็แปลว่ารู้ตนตัวของตัวเองครับมันก็จะก้าวข้ามความเชื่อและก้าวข้ามความศรัทธามันกลายเป็นเรื่องของความจริงไปแล้วครับเจอความจริงเจอของจริงแท้ไปแล้วมันก็จะไม่ต้องเถียงกันอีกเขาไม่เข้าใจที่เดียวกันปล่อยให้คนอื่นเขาเถียงกันเราไม่ไปเถียงกับใครอยู่ขอเรื่องตาครับตามันแบบใช้เยอะครับตากับสมองมันไม่สามารถที่แยกจากกันได้มันต้องเบาหัวก่อนหลังเบียดI'm not sure.
ขึ้นลอยนี่นะต่างดีบอสครับโอ้ยเจ็บแล้วหัวใจอาจารย์ต้องทำไหมให้มันโฟมอันนี้หัวใจอาจารย์ทำยังครับให้โฟมตาอ๋อให้โฟมเป็นเรื่องเพราะว่าผมจะรู้ว่าการใช้พลังผมใช้ไปขนาดนั้นจะต้องต่อเลยผมจะรู้ตรงนั้นชุดก่อนมันง่ายดีร่างกายไม่มีอะไรยากทุกคนจะบอกไม่ทราบถ้าผมบอกว่ามันยากนะผมจะพูดคำว่าวิทยาศาสตร์ทำลายมันเยอะที่มันยากตรงนี้วิทยาศาสตร์มันเข้าตัวมากๆก็เลยทำลายเคมีนี่มันธรรมชาติของเคมีเนี่ยเอาต่อมารวมกันให้เป็นโมเลกุลมันใช้ความร้อนสูงมากเท่ากับก็ 1,000 องศา14ก็แล้วกันแล้วการที่จะแยกโมเลกุลนี้ออกไปเป็นแอตอมมันต้องใช้ 1,000 กับอีก5องศา4ครับมันจะแยกยากกว่ามันเข้ามาในตัวเราทั้งตัวเราละเฟมีเข้าทั้งทางเลือดฉีกเข้าเลือดเข้าทางปากซึมซับไปยังเลือดสุดท้ายไปกองที่เลือดนั่นแหละเลือดก็ไปหาเซลล์นี่แล้วประกองที่เซลล์ต่อเซลล์ทุกเซลล์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของออร์แกนมันก็ไปกองที่ออร์แกนเช่นตาเมื่อกี้เนี่ยครับตาสองตาสามตาเข้าองค์รวมพวกก็เป็นบอดี้สุดท้ายบอดี้แล้วก็แย่หมดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่จำใช้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงมีความรู้เท่าไหร่ก็เวลาใช้จริงก็หมดเลยมันก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็คือที่มาของมันพอเข้าใจในกรอบพวกนี้แล้วมันจะง่ายในการทำเข้าใจเรื่องของตัวเราเองก็แปลว่ามันต้องรู้จักเรื่องราวสรีระพอสมควรไหมนะใช่ครับมันก็จะมีแต่ชัดท้ามันจะเชื่อมันจะไม่จบนะ เอาแต่ความเชื่อศรัทธามัน 2,000 กว่าปีมั้งต้องย่องย่องวิทยาศาสตร์ก็ด้วยไม่ใช่แต่ถึงจุดหนึ่งเคมีมันทำลายก็แค่นั้นยกย่องคนที่เขาศึกษาด้านสรีระแต่เวลาจะมาใช้ทางหันมีผลประโยชน์เข้ามาพุ่งเพราะว่าผลประโยชน์ปุ๊บก็ไม่ได้มีเสียอยู่อะไรใช่ครับนี่จัดทำให้แบบพลังงานมันกระจายไปทั่วใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่นะเกิดความสุขเลยโอเคถ้าถามนิดนึงอย่าง PE เนี่ยทำไมมันเป็น PE แล้วพอมาอยู่ในร่างกายทำไมมันเป็นพลังงานไฟฟ้าครับPE มันซ่อนอยู่ในคำว่าสตาติกนี้มันจะไม่ใช่แล้วก็ต้องเกิดไดนามิกต้องเคลื่อนที่เคลื่อนที่นี่ใครอยู่บนขับเคลื่อน
ผมเกิดมาเพื่อขับเคลื่อนตรงนี้ครับก็แปลว่า PE ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่พอมันมีการเคลื่อนในร่างกายแล้วไฟฟ้ามันก็เคลื่อนไหวเป็นไฟฟ้าใช่อ๋อเหมือนกับแม่เหล็กอ่ะนี่แม่เหล็กก็อยู่มันเฉยๆแล้วมันเคลื่อนที่มันเป็นไฟฟ้าคิดเหมือนกันมีความจักรกาก็เหมือนกันใช่ไหมฮะจักรกาเป็นแม่เหล็กแต่ก็เดินได้แม่อ๋อไม่เอาอ่ะไม่เกี่ยวกันเลยผมจะไม่พูดถึงเลยผมเชื่อว่าเป็นเขาเขาหมายถึงไม่เกี่ยวกับเราคือคนของเขาผมไม่เคยพูดเรื่องนั้นก็เห็นบอกจักรกาเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่านี่ไฟฟ้าแต่เปล่าของเรามันให้ไฟฟ้าของเราคือพลังงานบริสุทธิ์พอมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากร่างกายเรามีพลังงานศักดิ์อยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นไฟฟ้าเคลื่อนไหวผมรู้ว่าไอ้ที่คุณพูดถึงไอ้เรื่องของพลังงานจักรวาลนี่ก็จักรกาพวกกันมากี่รุ่นคนนี้ครับแต่ตอนใหม่ๆเราโอ้โหยังหามากเลยตอนนี้โอ้สลายไปหมดทำไมครับก็มันของไม่จริงมันก็อยู่ไม่ได้แต่มันรักษาได้แค่ระดับหนึ่งนะมันก็หัวแถวก็ทำได้แน่นอนหมายเลขหนึ่งทำได้แน่แน่หมายเลขหนึ่งเขาไปไม่ใช่หรือหมายหนึ่งใครครับต้นกำบับคนที่เอาเขามาจัดการมาเผยแพร่ใครครับไม่ใช่คนเวียดนามอ๋อใช่ไหมมินเดือดเดือดมินด่านใช่ไหมคือคนไม่ใช่เผาไปแล้วคือทำได้คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้หัวแถวมันได้เหมือนกับผมเนี่ยหัวแถวทำได้หมดแต่มันแบบทำเหมือนอาจารย์แบบเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับผมแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้มาขยายความผมถือว่าจิตใจโอ้นี่มันเวอร์ชันเหนือกันนี่เยอะพี่อีเจ๋งกว่านะพี่ทำได้ทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยนะมันสอดแทรกอยู่กับทุกอย่างพี่แม่งให้เท่าที่ผมรู้นะฮะผมก็ทำทุกอย่างไม่ได้หรอกครับพี่ทำเครื่องบินได้ไหมผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเหนือวิสัยได้หมดอ่ะคือเช่นแบบกำหนดอนาคตอะไรได้เลยนะทำทุกอย่างสอดแทรกอยู่กับมนุษย์ทุกอนุธาตุทุกอย่างแล้วคนที่เขาพวกไซคิกพวกรัสเซียนี่เขาใช่ PE ไหมไม่ใช่มันก็มีอินพีมันก็มีทั้งเพียวแล้วไม่เพียวนั่นเองผมว่าเขาเจอสิ่งที่มันไม่เพียวมากคือเป็น PE สายดาร์กนี่เหรอ เหมือนดาร์กกับไลท์แสงสว่างกับความมืดอะไรเงี้ยนี่ก็วาระมันก็ถ่วงมาตลอดผมมันไลท์ไม่ใช่ไลท์ไลท์เป็นไลท์ครับมันเลยไลท์โทษมันเป็นกลางมันเป็นกลางไม่รู้ใช่ไหมมันเลยไลท์เลยแสงมาแล้วใช่ไหมมีแสงนั่นจะผ่านความมืดไปคืออาจารย์อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วถูกไหมถูกไหมแต่บอกว่ากลางก็ไม่ผิดแต่อยู่ภายในทั้งขาวกับดำก็ไม่ผิดแต่บอกว่าเนื้อขาวกับดำก็ไม่ผิดผมเป็นนิวทรัลเป็นสี่มิตินิวทรัลมันเลยไปได้หมดนะไปได้หมดเนื้อกว่าซ้ายกับขวากับอย่างนี้ต้องหาหมอที่เขาแบบว่าจิตใจดีแล้วเขาก็มีความสนใจเรื่องนี้เราใช้คำนี้ดีกว่าสนใจไหมแค่นี้เองครับบอกว่าเชื่อไหมคนไม่หมอเขาไม่เชื่อใครอยู่มันก็ต้องมาพิสูจน์ซึ่งอาจารย์ก็พร้อมพิสูจน์ให้เขาอยู่แล้วไงแต่ประเด็นคือมันก็ต้องค่อยๆหาผมว่าถ้าไปทำทีแบบสมมติไปคนเดียวแล้วแบบไปอยู่พับบิกแบบทางการแพทย์เลยเราโดนเล่นนะแต่ถ้าเราแบบค่อยๆทำไปสร้างคนสองคนคือเล่นหมายถึงว่าเหนื่อยที่เราจะมานั่งแบบคือเราทนต่อการพิสูจน์อะไรเป็นยังไงถึงว่าเราเหนื่อยเราไม่อยากเสียเวลาไงเสียเวลาคนโง่ๆคนที่แบบใจแคบอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นหมายถึงว่าก็ต้องค่อยๆสร้างทีละคน2คน3คน4พอมันเยอะๆๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะผมว่าคณะแพทย์เลยนะฮะมันน่าจะมาทั้งคณะเลยครับอ๋อเป็นคณะไปแล้วเลยครับคณะแพทย์ศาสตร์นะเลยไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นตัวบุคคลและบุคคลบุคลากรในคณะประมาณเลยผมว่าวันบายวันนี่มันไม่จบนี่ผมพาหมอมาคนสองคนก่อนแล้วค่อยๆพามาใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นได้ใช่ไหมได้แต่เอาผมจะดูเรื่องคนที่มันแบบโอเคแบบเขาสนใจทางนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นได้น่าจะทำให้อาจารย์ไปได้เร็วกว่าเพราะอันนี้เขาจะเริ่มต้นมันก็แตกหัวแถวคณะจับหัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนที่เขาอาจารย์แบบเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งแล้วเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากเลยแต่เขาทำไม่ได้นะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช่เดี๋ยวจะลองดูครับค่อยๆดีแล้วที่เข้าใจคำว่าเซิร์ฟเวอร์เข้าใจครับพอเข้าใจเซิร์ฟเวอร์มันก็เข้าใจคำว่าไอ้ตัวนี้ประมวลผลนะ CPU อ่ะครับใช่ไหมฮะต้องประมวลผลนอกจากนี้ต้องมาเข้าใจคำว่าฮาร์ดแวร์ต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงคนซอฟต์แวร์คือบอดี้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็คือจิตใจใช่ซอฟต์แวร์คือใจมันจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อเปลี่ยนเวอร์ชันได้ตลอดจะซอฟต์แวร์กับพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์จะ CPU ก็คือเก็บทีละเฟสทีละเลเยอร์ทุกอย่างมาประมวลปุ๊บจะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็พูดถึงมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์เนี่ยจะบอกให้ทราบนะครับว่าเขาสามารถทำตามคำสั่งได้แน่นอนแต่ไม่สามารถทำตามความคิดของมนุษย์ได้ทำได้แต่คำสั่งทำตามเป้าหมายเดี๋ยวความคิดไม่ได้นะความคิดไม่ได้แต่คำสั่งคำพูดนี่ได้ได้แน่ๆเลยคุยอาจารย์แล้วสนุกจังคนที่ทำตรงนี้ได้ทั้งหมดต้องหยุดไม่ให้โรคอันนี้หมุนได้มีทั้งต้องหยุดไม่ให้โรคอันนี้หมุนได้ทำได้ด้วยเหรอครับก็ต้องคนนั้นหรือใครคนนั้นคนนั้นใครก็รู้หายเจอชีวิตจริงหายเจอมันคนนั้นอยู่ในโลกหยุดหมุนได้มีคนเดียวในที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องโลกจักรวาลคนนั้นต้องทำให้โลกใบนี้หยุดหมุนได้โลกหยุดหมุนนี่คือจิตหยุดป่ะฮะได้คือหยุดการคิดแล้วก็เสมอหยุดคิดจนหยุดความคิดก็ไม่เหลือโลกหมุนหนึ่งรอบย่อแล้วเหลือแต่กับหัวใจเต้นเป็นหนึ่งเท่านั้นเองหมุนหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งเท่าของหัวใจเต้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ได้หรอกไม่มีทางไม่สามารถศึกษาโดยทางด้านกายภาพวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็ทำไม่ได้มันต้องจิตอย่างเดียวต้องจิตอย่างเดียวคงยังไม่ได้แน่ๆผมยืนคำขาดวิชาการทั้งโลกไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ได้ครับต้องจิต No. แล้วจะหยุดจิตยังไงให้มันแบบเซตซีโร่ได้อะมันข้ามสะพานได้เรียบร้อยแล้วจึงจะรู้ว่าตัวเองข้ามสะพานเช่นมองเห็นสะพานฝั่งนู้นก็ได้แค่มองเห็นว่ามันมีวิธีการนะฮะกระบวนการมาหัวมาแค่ไหว้สิครับมันง่ายเนาะไหว้สิครับไหว้ไงในกระแสน้ำดูไหว้ไปไหว้ไปก็อธิบายโดยการอุปมาหรือเปรียบเทียบอย่างนี้แหละจะทำยังไงอ่ะใช่ก็ผมพูดเรื่องกายใจจิตอยู่ผมพูดเรื่องสมาธิอยู่ใช่ไหมก็มันอยู่ใน YouTube นั่นทั้งหมดอ่ะ 3,000 กว่าคลิปรู้ไม่ไหวเยอะมากใช่ไหมฮะคือเซตซีโร่ได้คือผ่านสมาธิอย่างเดียวมีวิธีอื่นไหมฮะมันง่ายนะเซตซีโร่เนี่ยเอางี้ดีกว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งเท่ากันไหมที่บอกทางคณิตศาสตร์เท่ากันเนาะทางจิตศาสตร์ไม่ใช่ใช่ไหมฮะนี่มันต้องทับซ้อนด้วยเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เป็นเซตศูนย์ของเวลาให้ได้เวลากับอากาศสิ่งเดียวกันนี่จิตศาสตร์ก็พูดว่าใช่ใช่ครับอากาศสิ่งเดียวกันมันก็เซตศูนย์มันก็เป็นอวกาศก็จบครับเซตศูนย์คำว่าเวลากับอากาศเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่แต่เวลาต้องเป็นศูนย์นั่นจบครับ
ถ้าเวลาเป็น 0.000 ยังมี1อยู่จบไม่ได้แล้วทำไงให้เวลาเป็น0นะฮะมันก็มาที่เดิมนั่นคือจิตเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือที่เดิมคือฝึกจิตจนถึงขั้นนั้นถูกมั้ยแล้วฝึกจิตยังไงอาจารย์นั่งสมาธิไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นคนทำเยอะๆมันก็ไม่ถึงนะเอาคุยงี้ดีกว่าคุยกับใครงี้ดีกว่าคุยกับคนที่เขาถึงแล้วนะดีก็ได้คุยกับอาจารย์อาจารย์เขาถึงแล้วไงมีอะไรคุยกับอาจารย์ได้ไงรู้ภาษาไม่ใช่เนี่ยรู้ความหมายของภาษาไม่ใช่คำว่าเข้าใจได้ยาผมมักจะไม่ค่อยถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจคิดทันไหมผมไม่ใช่นะคิดทันไหมผมไม่ได้ถามว่าเข้าใจยังผมจะไม่ใช้คำพูดแบบนี้คิดทันหรือเปล่ามันแน่นอนป่ะที่พูดเนี่ยคำนี้เซลซีโร่เนี่ยยังไงเนี่ยงงเลยมันได้แค่ภาษาเหรอโยมบ้านเรานี่ก็มีคำว่าเซลซีโร่ใช่ไหมเกือบฆ่ากันตายเพราะเซลซีโร่ใช่ป่ะคืออาจารย์เข้าเซลซีโร่วันที่เซลซีโร่ได้มันต้องรู้จักคำพูดแต่ไปนิดนึงอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นต้องรู้จักตนด้วยสามต้องสองต้องรู้จักคำว่าไครซิสใช่ไหมสามต้องรู้จักคำว่าอินเตอร์แอคชั่นที่พูดแล้วแล้วก็ง่ายๆที่สุดหาคนที่สามไม่เหลือให้ได้ป่ะไปหาเลยโคตรยากเลยตอนนี้บอกวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมไปหาคนที่สามไม่เหลือได้ไหมโอ้โหหาคนที่สามผมไม่เหลือได้ง่ายเนาะผมก็ง่ายนะหาผ่านทางจิตนะครับก็มีจิตอย่างเดียวก็หมดถึงจะไปรู้โคตรที่สามเนาะครับจบเขาเนี่ยพอได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูครับเอาที่คนใครที่สนใจใฝ่รู้หนึ่งเอาคนที่เกิดมีความสงสัยเอาคนที่มีความเชื่อยอมมาใช้เวลาผมเพราะผมเป็นคนที่ดูถูกดูแพงความเชื่อมากเพราะเชื่อนี่ไม่โง่ดูถูกด้วยดูแพงเชื่อและศรัทธาผมเป็นคนผมดูถูกดูแพงที่สุดคำว่าความสงสัยเนี่ยเป็นคำที่สร้างสรรค์จะมาคลายความสงสัยกันท่านรู้อะไรผมรู้อะไรมาแชร์อย่างนี้น่าจะมันเป็นการสร้างสรรค์ผมรู้สิ่งนี้ผมทำได้สิ่งนี้อยากได้มันก็ต้องรู้เหมือนผมจ้ะผมรู้วิธีไหนนะครับความประชาใช่ไหมครับมันต้องถูกต้องจึงจะกลายเป็นแต่คือต้องหมอเป็นหลักถูกไหมผมไม่เคยยอมรับความหมอนะไม่ถึงว่าอาจารย์อยากได้หมอที่แบบมาเป็นไกสอนจูเนียร์อย่างเงี้ยฮะถูกไหมฮะใช่เพราะมันจะทำเผยแพร่เร็วกว่าผมต้องผลิตแน่นอนครับผมต้องผลิตผมมีความสามารถจะไกสอนจูเนียร์ได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนได้หมอมันต้องผมแน่ขนาดนี้ก็แล้วสุดยอดเลยครับอาจารย์งานนี้มันต้องงานรัฐมารองรับใช่ใช่ให้ผมทำให้ผมสร้างเมืองใหม่นะแล้วอาจารย์จะทำแบบเฉพาะประเทศไทยป่ะหรือว่าคือหมายว่าทำเพื่อเป็นประเทศไทยแล้วค่อยไปต่างประเทศหรือว่าคิดว่าอาจารย์จะให้เป็นสมบัติโลกเลยผมว่าผมเกิดในประเทศไทยนะจะให้ใครก่อนเดียวใช่ไหมฮะคือให้มันโยงเข้ากับประเทศไทยก่อนถูกไหมนี่มันเป็นองค์ความรู้ในศตวรรษที่21มันก็จะเป็นของโลกมันเป็นองค์ความรู้ของทั้งโลกผมเรียกว่าเป็นของจักรวาลครับเป็นท่านของโลกและเป็นของจักรวาลวันที่อาจารย์เซซิโลนี่คือวันที่อาจารย์ยืนฉี่นั่นใช่ไหมใช่ไหมฮะวันนั้นได้ไหมได้ฮะวันนั้นได้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดครับใช่แต่รู้ว่าได้แล้วอ๋อรู้ว่าได้แล้วรู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มันคืออะไรมันก็เลือกเมื่อก็รู้เครื่องมือแล้วไม่ใช้เครื่องมือได้ไปเป็นกล่องเลยแต่ไม่รู้ว่าภายในเครื่องมือมีอะไรบ้างแล้วใช้แต่อย่างที่อยากทุกวันนี้เต็มร้อยแล้วแล้วอาจารย์ใช้ PE นี่นอกจากใช้เรื่องรักษาอาจารย์เคยใช้ในเรื่องอื่นบ้างไหมครับชีวิตเราชีวิตเราอันนี้เรียกลมเรียกฝนนี่นะครับผมไม่เคยเรียกแต่ผมให้มันพัดได้กันแล้วทำให้ไม่พัดได้ผมไม่เคยเรียกฝนผมทำให้มันตกได้กันแล้วกัน
ไปเรียกปัญญามันมีอยู่แล้วก็ทำให้จบมาก็จบไปเรียกเราต้องท่องมนต์อะไรไหมไม่ต้องโอ้ยผมมันก็จะดูถูกมากมนต์คาถาเหรอฮะบางทีเขาก็ต้องใช้รหัสด้วยมนต์คาถาคืออาจารย์เซซิโร่อาจารย์มากเลยต้องใช้แล้วไม่ใช่ผมอ่ะไม่รู้ถ้าแต่เขาอะไรผมก็ดึงกลับมาเป็นผมจนได้ไม่จบแล้วเขาอยู่ได้ไม่มีทางจบเอาเราดีกว่ามันที่จะง่ายต้องมีคำว่าเราคือจะง่ายเอาเขามาไม่ยุ่งยุ่งทุกวันนี้มนุษย์ทะเลาะกันเราสองคนทะเลาะกันทะเลาะเรื่องครับไม่ทะเลาะเรื่องตัวเองเอาเขาเป็นประเด็นเอาวิชาการนอกตัวเราคือเขาว่ามาทั้งหมดเป็นประเด็นก็ทะเลาะเรื่องครับที่มันไปไม่รอดไปถึงทะเลาะเรื่องเราดีกว่ามารู้เราดีกว่าเราเกิดได้ไงดีกว่าเกิดจากไหนเกิดเพราะนั้นถ้ากับตัวไรดีกว่าคนอธิบายต้องตอบคำถามใช่ไหมได้ครับอาจารย์แบบโลกนี้เกิดยังไงเกิดจากไหนเกิดแล้วนั้นถ้ากับตัวไรบอกอายุด้วยแต่บอกกันนะอายุของโลกใบนี้นับเองนะนิสสากะจะว่าไปกระช่างเขาเพราะเป็นเขาไม่ใช่เราเราคือผมพูดว่าอยากจะรู้อายุของโลกใบนี้นะนั่งรู้จักโมเลกุลไหมเนี่ยเอาโมเลกุลของแข็งทั้งหมดมารวมกันตั้งรวมกับโมเลกุลของน้ำรวมกับตองของอากาศนั่นคืออายุของโลกใบนี้จบที่จะสูญหายคือแสงก่อนนี่คำพูดของหลวงพ่อนี่คือแตกดับรอบหนึ่งใช่ไหมหรือว่าก็ไม่รู้อะคิดเองแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาแล้วเพิ่งอันนี้ถ้าคนหนึ่งกลับใช่ไหมฮะหรือว่าไปนับโมเลกุลในตัวนี้ก่อนอันนี้มันโลกใบนี้เมื่อกี้เนี่ยไปนับโมเลกุลนี้ก่อนว่ามีกี่โมเลกุลไปวิชาที่ว่าแน่ๆเชิญผมให้ผมตั้งโจทย์ที่อยู่วิชาที่ปัญญาเอาไปนับโมเลกุลของไม้ที่สนอยไปครับครับโอเคครับมาถ้านับได้ค่อยบอกว่าครับอาจารย์จบทุกร้านผมตบหน้าหมดวิทยาศาสตร์ถูกผมตบหน้าหมดจริงๆนะถูกผมตั้งคำถามหมดเชสชิโร่จริงก็ต้องทำส่วนเป็นศูนย์ได้ครับคณิตศาสตร์แล้วส่วนมันคืออะไรฮะเลขเศษส่วนรู้จักไหมรู้จักครับทำส่วนเป็นศูนย์ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาคุยที่อาจารย์บอกอะไรนะกายเท่ากับอะไรนะหารด้วยใจใช่ไหมจิตเท่ากับกายหารด้วยใจทำใจเป็นศูนย์ยังไงเมื่อกี้ก็ยังพูดอ๋อใจเป็นศูนย์ก็หยุดคิดนั่นแหละหยุดคิดก็คือเซซิโร่ก็ใช่ถามว่าใช่ไหมนะอธิบายโครงสร้างให้เรียบร้อยโอ้ยใส่ตั้ง 3-4 โครงสร้างนะครับใจยอมมาโดนเสร็จแล้วก็บอกว่าจบวิศวะแล้วบ้องคุณมันจิตศาสตร์นะมันถูกต้องครับมันเหนือสมมุติอ่ะอาจารย์มันต้องถูกต้องครับนั่นคือวิทยาศาสตร์ถูกต้องนี่มันจิตศาสตร์มันคนละศาสตร์คือผมก็ไม่พยายามนึกเทียบวิทยาศาสตร์แต่นึกว่าจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณผมอ๋อไอ้คำว่าใจที่ให้มันเหลือศูนย์เนี่ยมันต้องประมาณหยุดคิดแต่หยุดคิดมันก็มีหลายระดับนะอาจารย์หยุดการปรุงแต่งหยุดคือเหมือนสยบหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็หลายเยอะวาทกรรมนั้นที่ว่าใช่มันแล้วมันจะรู้ได้ไงมันก็ต้องพูดไงมันต้องบังเอิญอ่ะบังเอิญเจอด้วยตัวเองอ่ะออโตเมติกมันต้องอินทิวชันอ่ะอินทิวชันถูกต้องครับมันไม่ใช่แบบว่ามานั่งฝึกก็จะได้ไม่ใช่ไงอินทิวชันถูกต้องเลยครับคำนี้สุดท้ายอย่าไปพูดอีกก็คือกลับมาเรื่องเดิมก็คือของใครก็ของใครอ่ะคือมึงไม่ใช่มึงมาทำหรอกทำจังชาติก็ไม่ได้ไงเสียเวลา infusion ถูกต้องครับก็บอก infusion เป็นตัวสุดท้ายก็แล้วกัน infusion ตัวสุดท้าย infusion ถ้าพูดว่า infusion นะต้อง infusion ตัวสุดท้ายแล้วก็การ infusion ต่อจบหาใจให้ศูนย์ให้ได้แค่คำว่าใจกับจิตยังเถียงกันไม่จบเลยว่ามันตรงส่วนไหนนะแต่ผมเข้าใจว่าจิตคือตัวที่มันรู้ใจคือผมว่าผมเป็นคนที่มาให้นิยามจิตชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้จิตคืออะไรครับอาจารย์ถ้าเอาสั้นๆเลยจิตคือความสว่างอ๋อเข้าใจอะฮะใจคือความนึกคิดอ๋อมันก็ครอบคลุมหมดเลยนะฮะผมว่าผมให้คำนิยามได้สุดยอดที่สุดในแผ่นดินสยามเพราะรู้อะไรนะสว่างนะ
มีคำว่ารู้ปุ๊บสว่างจิตคือสว่างใจคือมันไล่คือสว่างใจเป็นไล่ใจคือสุดสว่างจบยังมีอีกรีเวอร์ชันจุดสว่างนั้นยังมีสุดเสียงถอดไม้แล้วถอดไม้อ่ะถอดไม้แล้วไม้ก็ลุงถอดไม้แล้วนะโอเคมาเลยฮะจบ